ไทยไปคุยกับชาวไต้หวันบ้างหรือเปล่าเออมีโอกาสไปเยี่ยมถามไทยสนทนาในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนสนทนานั้นด้วยไปเยี่ยมเยียนสนทนาในทางที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการไปเยี่ยมเยียนสนทนาอย่าให้เสียประโยชน์ตนและอย่าให้เสียประโยชน์ผู้อื่นการกระทำใดๆก็ช่างให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นการกระทำใดๆอย่าเป็นไปในทางที่เสียประโยชน์ตนเองและเสียประโยชน์ของบุคคลอื่นการกระทำที่เป็นประโยชน์ตนและบุคคลอื่นการกระทำนั้นเป็นมงคลธรรมชาติของหัวใจต้องการสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นแต่กิเลสมันชอบสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่เป็นมงคลกิเลสมันไม่ชอบการกระทำทางกายทางวาจาและทางจิตใจสิ่งที่เป็นมงคลกิเลสไม่ชอบทำตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอัปมงคลกิเลสมันชอบทำมากๆทางกายทางวาจาและทางจิตใจทางการกระทำทางกายการกระทำทางคำพูดและการกระทำทางความนึกคิดคำว่าปฏิบัติตรงการกระทำทางกายก็ตรงการกระทำทางวาจาก็ตรงการกระทำทางความคิดก็ตรงปฏิบัติไม่ตรงเอียงซ้ายเอียงขวาก็เอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเอียงไปนอกทางกายวาจาใจออกนอกลู่นอกทางนอกในทางที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นจึงให้พากันเสียสละชีวิตอันนี้เป็นของที่ไม่นานนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงเปรียบเอาไว้เหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำเป็นอย่างไรร่างกายคือชีวิตของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นฟองทุกฟองอันเกิดจากน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ละลายไปเกิดขึ้นแล้วก็ละลายไป
สรีระส่วนใดๆทั้งหมดจะเป็นเซลล์น้อยเซลล์ใหญ่เซลล์ชนิดใดๆเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวเกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวจึงว่าเป็นของที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารความนึกคิดของเราก็เหมือนกันถ้าเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็เอาสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนั่นล่ะเอามาคิดคิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรคิดแล้วก็แล้วไปเป็นของว่างถ้าหากว่าความคิดเป็นตัวเป็นตนวันหนึ่งเราคิดกี่อย่างตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงค่ำมืดเวลาหลับนอนและเวหลังจากหลับนอนความคิดที่เราคิดมาตลอดวันนั้นตัวตนมันอยู่ตรงไหนตั้งแต่เราคิดมาจะเริ่มแรกคิดเป็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มารวมเป็นตัวตนได้แค่ไหนเพียงไรไม่เห็นมีอะไรท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายเหมือนกับฟองน้ำสังขารทั้งหลายเหมือนพยับแดดยิบยับ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 แต่หาอะไรอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปเห็นความสำคัญอะไรก็สิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั้นน้อมเข้ามาดูจิตความคิดทั้งหลายการงานทั้งหลายคนเป็นคนทำความคิดทั้งหลายจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ทำความคิดทั้งหลายดับไปจิตยังอยู่สังเกตเวลาเราหลับเราไม่ได้คิดแต่คนมาเรียกเราตื่นก็นึกว่าจิตของเราไม่ได้ดับไปอย่างที่ความคิดดับไปนั้นเราภาวนาอย่าไปยึดว่าความคิดนั้นเป็นจิตอย่าไปยึดว่าตัวหนังสือที่คนเขียนนั้นน่ะเป็นคนตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือของคนเขียนอ
แต่ว่าตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือคนเป็นคนความคิดก็เป็นความคิดจิตก็เป็นจิตแต่ความคิดทั้งหลายเกิดจากจิตนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เห็นจริงก่อนสังขารทั้งหลายธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตการงานภายนอกไม่มีคนการงานทางนอกไม่มีความคิดความอ่านสังขารสังขารธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตนี่ดูความคิดดูตัวสังขารศึกษาความคิดศึกษาตัวสังขารสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งเรื่องราวของใจที่มันออกมาล้วนแล้วแต่เป็นสังขารทั้งนั้นดูหาตัวหาตนให้มันเห็นจะหารอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนบนอากาศไม่มีจะหาตัวหาตนในตัวสังขารก็ไม่มีเหมือนกันในเมื่อเราหาเราจึงรู้จักว่าสังขารทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเราจะคิดว่าสังขารก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราซะด้วยเราเป็นสังขารสังขารเป็นเราจะเป็นสังขารเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษานั่นเองใครต่อการศึกษาไม่คำว่าใครต่อการศึกษาไม่ได้หอบแต่ตำราอย่างนักเรียนเขาไปเรียนหนังสือกันตะพายกระเป๋าตะพายเป้หลังแข็งหลังแอ่นศึกษาทางโลกศึกษาแล้วก็ไปยึดไปติดเพราะการศึกษาทั้งโลกมุ่งในทางเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวไม่มีตนก็ต้องสมมติกันขึ้นเป็นวัตถุเป็นเป้าหมายเป็นรูปเป็นร่างศึกษาก็ไปยึดติดในเรื่องที่ศึกษามานั้นศึกษาทางธรรมไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ศึกษาเรื่องราวศึกษาของจริงตัวตนของจริงในเมื่อศึกษาของจริงของจริงก็คือของไม่จริงหาอะไรที่จะจริงจังไม่ได้ท่านจึงว่าอนิจจังหาอะไรจะจริงจังไม่ได้มันก็คือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นั่นเองในเมื่อหาอะไรโลกธาตุหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีหาตรงไหนไม่มีหาตรงไหนไม่มีจิตก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตเมื่อทวนกระแสเข้ามาหาจิตมันก็เห็นจิตชัดขึ้นมา
เพราะความคิดทั้งหลายสังขารทั้งหลายมันดับไปในช่วงจังหวะนั้นปรากฏว่าจิตจะว่างว่างเพราะมองโลกธาตุเป็นของว่างไปหมดเพราะหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่มีทวนกระแสเข้ามาหาจิตแล้วคำว่าจิตไม่ว่างเป็นมันก็แผ่นดินไม่ว่างจากโลกน้ำไม่ว่างจากโลกอากาศไม่ว่างจากโลกจิตก็ไม่ว่างมีจิตอยู่อย่างนั้นตลอดกาลมาตลอดกาลไปท่านจึงว่าจิตเป็นของไม่ตายถ้ามันตายเลยแล้วมันจะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรศึกษาให้มันชัดสังขารที่เป็นส่วนรูปสังขารที่เป็นส่วนนามความจริงของสังขารทั้งหลายเขามีของเขาอยู่แล้ววิจัยวิจารณ์แยกแยะสอดส่องให้ยิ่งอยู่เสมอโลกธาตุเต็มไปด้วยของเกิดของดับแต่ของเกิดของดับก็คือของที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเพราะเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะสลายมันจะดับได้ยังไงมันก็ไฟอย่างนี้มองไปอย่างนี้เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นดวงเป็นแสงจะไปจับหาอะไรเป็นตัวเป็นตนในไฟไม่มีที่บอกความจริงของสังขารทั้งหลายก็เช่นเดียวกันดูให้ทะลุปรุโปร่งอย่าดูแต่เปลือกอยู่แต่ดูแต่ผิวเผินดูแต่ผิวเผินแล้วมันเป็นดวงเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไปยึดติดการที่จิตจะทวนกระแสเข้าหาจิตจิตต้องเรียนรู้ศึกษาเรื่องสังขารทั้งหลายแจ่มแจ้งอิ่มตัวปล่อยวางสังขารทั้งหลายทวนกระแสเข้ามาหาจิตโดยธรรมชาติถ้าหากอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นตัวเป็นตนจิตจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นจะน้องเข้ามามันก็กระดอนออกไปจะดอนจะน้องเข้ามาก็กระดอนออกไปเหมือนกับลูกฟุตบอลนี่กระดอนรวดเร็วยิ่งกว่าลูกฟุตบอลจะไปทางไหนมันเห็นเป็นตัวเป็นตนจิตมันมองไม่เห็นรวดเร็วจนกระทั่งมองไม่เห็น
สังขารทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนสังขารทั้งหลายเหมือนพยับแดดละฟองน้ำพระสงฆ์ท่านดูฟองน้ำอาศัยฟองน้ำน้ำนั้นเป็นหลักในการพิจารณาเจริญองค์ปัญญาแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายปล่อยวางสังขารทั้งหลายนั่นได้ด้วยประการทั้งปวงทั่วโลกธาตุเหมือนกันหมดจิตก็ว่างจากสังขารเพราะสังขารในขณะนั้นในจิตดับดับเพราะเห็นสังขารทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนั่นเองแต่ธรรมชาติจิตที่รู้ที่เห็นความดับไปนั้นไม่ดับไปไม่ดับไปไหนไม่เสียหายไม่แตกไม่พังไม่บุกไม่สลายกำหนดอยู่ในจิตอันนี้กำหนดอยู่ในจิตอันนี้ทีเดียวทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเรียกว่าอธิจิตเตเป็นอธิจิตเตเตอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกามาเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาไม่ได้ทำไมจึงเข้ามาไม่ได้เล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุนี่เราเรียนรู้เราเรียนจบมันผ่านมามันพับทันทีมันผ่านมามันพับทันทีพับคือยังไงไม่ต้องไปพิจารณามันก็รู้ไม่ต้องไปพิจารณามันก็รู้ชัดทำไมจึงไม่พิจารณามันรู้ก็มันรู้แล้วนี่อ่านหนังสือได้แล้วเราจะต้องไปอ่านใหม่เราจะต้องไปเรียนใหม่เหรอการงานที่เราทำแล้วนี่จะต้องไปเริ่มทำใหม่เหรอไม่ต้องไปทำใหม่เราเรียนรู้แล้วไม่ต้องไปเริ่มต้นมาเรียนใหม่หนังสือเราอ่านออกแล้วนี่ทำไมจะต้องไปเรียนใหม่ในเมื่อมีคนเอาหนังสือมาให้อ่านอ่านทันที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 ธรรมชาติจิตนี่เข้ารวดเร็วในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจึงว่ามันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจิตนั่นแหละทำงานทันทีแล้วผลของงานจะปรากฏแค่ทันทีออกมาว่าไม่มีอะไรเข้ามาสังขารทั้งหลายเป็นพยับแดดสังขารทั้งหลายเกิดแล้วดับไปจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวมันเกิดขึ้นขณะนั้นแล้วก็ปัญญามันจะทำงานแป๊บเดียวสิ่งที่มันเกิดนั้นมันก็จะสลายลงไปดับไปแล้วก็มาอยู่กับจิตต่อไปทำให้ยิ่งคำว่าวิปัสสนาญาณความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นในจุดที่เราทำให้ยิ่งอยู่ภายในจิตของเรานี้ความรู้จะเกิดขึ้นในการทำให้ยิ่ง
อยู่ภายในจิตของเรานี้ความรู้อันนี้ไม่ใช่ความรู้ที่ไปเรียนเอาความรู้ที่ไปแสวงหาความรู้อันเกิดจากการกระทำให้ยิ่งไม่ใช่เกิดจากการได้ยินได้ฟังท่านจึงออกเป็นสันทิฏฐิโกได้ยินได้ฟังจะถูกแต่ก็ไม่ถูกสันทิฏฐิโกจึงว่าท่านจึงว่าปัจจตังเป็นธรรมชาติที่มีความลี้ลับใครทำให้แจ้งขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาเต็มที่และก็แจ้งเฉพาะตนเปิดเผยเฉพาะตนเท่านั้นสุโควิเวโกอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังตะคุบเงาอยู่เงาก็คือสังขารเงาก็คือเราคือว่าคือเขาเงาคือเราคือเขาเงาคือเรื่องราวของความคิดเงาคือเรื่องราวของสังขารทั้งหลายนั่นเองสับสนวุ่นวายมากแล้วไม่ได้เรื่องอะไรด้วยในที่สุดจะเอาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ได้เราก็สับสนวุ่นวายกันมาไม่ต้องไปมากภพมากชาติตั้งแต่เรารู้เรื่องมานี่หาอะไรเป็นตัวเป็นตนได้ไหมตัวตนสังขารของเราก็มีแต่เสียไปเสียไปอะไรก็เสียทั้งนั้นไม่ได้กินเข้าปาก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 ก็เสียมันไม่ใช่เสียแต่ของกินเข้าปากนี่ร่างกายของเราทุกส่วนก็เสียไปด้วยเพราะความค่ำคล้าเขาเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปความโทรมเพิ่มขึ้นความโทรมคลายเพิ่มขึ้นครอบงำเข้ามาไอ้สิ่งภายนอกที่เราว่าเราได้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแล้วมันได้อะไรนี่ล่ะจึงว่าสับสนวุ่นวายกันมาตลอดกาลแล้วก็ไม่มีใครได้เรื่องอะไรทั้งอย่างจะเรียนธรรมเรียนธรรมเรียนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจบแค่นั้นแค่นี้เอาจริงๆจังๆแล้วรู้แต่ชื่อของธรรมโลกคือกิเลสมันไม่สึกไม่หลอดอกเพราะชื่อของยาไม่ปรากฏว่าที่จะรักษาโรคใดจึงว่าไม่ต้องไปลังเลสงสัยกันโง่เท่าไหร่ก็ช่างใครจะว่าโง่งมงายยังไงก็ช่างรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตของเราเรามีความพอใจรู้กายของเราเป็นความตามความจริงเป็นจริงรู้จิตของเราตามความเป็นจริงเรามีความพอใจแล้วไม่ได้สนผูกไหนตำราไหนผูกไหนตำราไหนจะวิเศษเท่าเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตไม่มีจึงให้พากันมุ่งมั่นนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นมรรคทางดำเนินเดินไปทางนี้ถ้าหากว่าออกจากนี่แล้วนอกมรรคเซซ้ายเซขวาเซซ้ายเซขวามีแต่ชนป่าชนต้นไม้
ชนนั่นชนนี่ชนสารเดี๋ยวอันนั่นดีเดี๋ยวอันนั่นดีกว่าเดี๋ยวอันนั่นดีอีกแล้วเรียกว่าชนอยู่อย่างนั้นตรงเข้ามาหาสิ่งที่เรามีอยู่นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปพูดมันหักเป็นของเขาอยู่แล้วจะไปพูดทำไมเขาเป็นของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปพูดเห็นจริงลงไปแล้วมันจริงทั้งนั้นเห็นจริงลงไปแล้วนี่มันจริงยังไงจริงก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะไปยึดไปถือนั่นเองนี่มรรคอยู่ตรงนี้ทางเดินอยู่ตรงนี้ข้อปฏิบัติเดินให้ยิ่งเดินเข้ามาหากายเดินเข้ามาหาจิตเดินเข้ามาหากายเดินเข้ามาหาจิตอย่าไปพูดอย่าไปคิดอย่าไปพูดยังไงอยู่กับผู้รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อย่างนี้จะกลายเป็นไม่มีหลักฐานคนไม่มีหลักฐานนะพูดอย่างนั้นจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นฐานจิตก็คือธรรมธรรมก็คือจิตถ้าหากว่าอยู่กับจิตแล้วก็เหมือนกับอยู่กับธรรมแล้วจะไม่มีหลักมีฐานได้ยังไงหลักฐานมันต้องหอบไปทางนี้เป็นเล่มๆอย่างนั้นเหรอตะพายไปจนหนักอย่างนั้นเหรอนั่นเนอะเป็นหลักเป็นฐานความไม่เป็นหลักเป็นฐานนี่มันแสดงออกมาเสียหมดแสดงว่าไม่มีหลักฐานแสดงว่าไม่มีอะไรเป็นหลักฐานมรรคข้อปฏิบัติคือกายคือจิตอันนี้เดินไปทางนี้ล่ะไม่ผิดจุดหมายปลายทางวิมุตติธรรมวิมุตติจิตพระนิพพานก็จิตจิตที่เป็นวิมุตตินั้นเป็นพระนิพพานแล้วเดินทางกายเดินทางจิตมันจะผิดทางเหรอเดี๋ยวนี้นอกจากกายจิตแล้วผิดทางนั้นสมาธิทิฏฐิสมาสังคโปเรื่องของจิตทางนั้นสมาสติสมาสมาธิก็เรื่องของจิตสมาวาจาสมากัมมันโตสมาชีวะก็เรื่องของจิตคนตายมันทำอะไรเป็นมาหาอยู่กินเป็นไหมคนตายมันทำอะไรเป็นมันมีจิตแต่มันหาอยู่หากินเป็นหรือเปล่าเป็นเรื่องของจิตอันเดียวอธิบายกันยืดยาวจนกระทั่งหาสรุปไม่ได้ก็ผู้ที่อธิบายนั้นไม่สรุปลงนี่จิตนั้นไม่สรุปไปติดอยู่ในคำบรรยายเกี่ยวข้องข้างนอกออกไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องข้างนอกคือยังไงเกซ่าโรมานาคาทันตาแต่โจดินน้ำลมไฟอันนี้ข้างนอกทั้งนั้นถอยหลังกลับเข้ามาหามาเกี่ยวข้องภายในเรื่องของจิตล้วนๆมันวบมันแวบมันวบมันแวบมันพบมันแพบมันมืดมันสว่างใครมันอยู่ในนี้นี่เดินมั้ย
จึงให้พากันเข้าใจการที่จะเข้าใจและแจ่มแจ้งต้องใจเป็นด้วยเข้าใจเข้าใจแต่มันไม่แจ้งใจมันก็ไม่ได้หลักในเมื่อมันไม่ได้หลักมันก็ต้องไปตะคุบตะเงาเอออันนั้นล่ะใช่แล้วอันนั้นล่ะใช่แล้วอันนั้นล่ะใช่แล้วอันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะใช่เนี่ยมันโกหกเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอะไรโกหกกิเลสของเจ้าของมันโกหกท่านจึงโอปนายโกใช่ไหมดับให้หมดอย่าให้มันส่งออกไปข้างหน้าข้างนอกไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากมีสติปัญญากว้างขวางโง่ทั้งนั้นความโง่ไม่ทำให้กิเลสมันเบาบางลดน้อยมีแต่เตี้ยเพิ่มขึ้นเพิ่มว่าเจ้าของฉลาดเพิ่มว่าเจ้าของรู้คนโง่โง่จึงกระทั่งไม่รู้จักเจ้าของโง่อันนี้โง่มหันต์โง่อันตรายโง่ไม่มีโอกาสที่จะโผล่โง่รู้จักว่าเจ้าของโง่เอออันนั้นไม่อันตรายมีโอกาสที่จะโผล่ค้นแผ่นดินขึ้นได้มันก็ดอกบัวมีโอกาสที่จะโผล่ค้นน้ำเรื่องอะไรทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นหลักเป็นหลักโลกอันนี้วุ่นวายมาตลอดเราอยู่ในโลกนี้จะอยู่อย่างต่อไม้อยู่อย่างคนตายไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่อย่างต่อไม้จึงว่าโลกอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่อยู่นานผมเบื่อมานานเบื่อมามากแก้ปัญหาไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งหลังจากผ่านปัญหาที่มีความจำเป็นจะต้องแก้รักหน้าที่ของเรามีเฉพาะกายและจิตเท่านี้หนังห่อกระดูกอยู่นี่หนังห่อกระดูกอยู่นี่ทำไมมันจึงไม่รู้ไม่เห็นจิตของเราก็รู้มาตลอดรู้มาตลอดรู้มาแต่ไหนแต่ไรทำไมไม่รู้ทำไมไม่เห็นจ่ออยู่เท่านี้จ่ออยู่เท่านี้มันจะขยับไปทางไหนมันจะขยับไปทางไหนมันจะขยับไปทางไหนมันรู้ทันทีรู้ทันทีรู้ทันทีสติมันรอบตัวอยู่จะไม่รู้ได้ยังไงจึงพากันกวดขันเจ้าของอย่าให้เจ้าของอึดอัดอย่าให้กองเฉื่อยช้าในคำว่าลาหลังถอยหลังอย่าให้มันมีให้มันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปหนักหน้าเพราะกิเลสเขาเข้มข้นไปหน้านะกิเลสเข้มข้นไปหน้า
มือนกับการเรียนก็เหมือนกันวันหนึ่งป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 นี่ต้องเข้มข้นไปนะวันหนึ่งป.2 ป.3 ป.4 ปริญญาตรีโทเอกนี่ต้องเข้มข้นไปนะความเพียรความพยายามความรอบคอบความละเอียดถี่ถ้วนนี่ต้องหนักไปนะกิเลสเขามีการพัฒนามันก็ไม่ทับกับคนต่างจะรบกับคนทหารน่ะบางทีมันก็ฟลุกได้หลับหูหลับตาน็อกคนทหารได้แต่ทหารกว้างขนาดแม่ทัพจอมทัพนี่คำว่าฟลุกมันมีขึ้นอยู่กับความสามารถล้นทีเดียวขึ้นอยู่กับความพร้อมจริงๆในด้านสติปัญญาความสามารถจึงว่าต้องให้มันให้เข้มข้นไปหน้าให้เขียบคมไปหน้าให้ละเอียดให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปหนักไปหน้าเพราะกิเลสเขาไม่ได้อยากไปหน้าเขาละเอียดเพิ่มขึ้นทุกวันแยกแยะอยู่เสมอเอาหัวออกไปเอาแขนออกไปเอาขาออกไปเอาฟันออกไปเอาเล็บออกไปเอาตาออกไปแยกออกไปแยกออกไปนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ช่างมีแต่ของปฏิกูลเกลื่อนกล่นไปหมดทั่วจนบริเวณที่เราเดินทั่วบริเวณที่เรานั่งทั่วบริเวณที่เรานอนและในที่สุดทั่วโลกธาตุนี่เป็นยารักษาโรคทั้งนั้นให้ใจของเราสัมผัสยาใจสัมผัสของเราสัมผัสธรรมธรรมก็คือของจริงธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิกูลสัญญาอุปาสุพังเป็นยาทั้งนั้นใจของเราสัมผัสธรรมใจของเราสัมผัสธรรมให้สัมผัสธรรมอยู่เสมอเหมือนกับโรคให้ยาให้เต็มที่หายเร็วหายช้าหรือไม่หายขึ้นอยู่กับการที่จะเยียวยาเราเองพระพุทธเจ้าบอกยาให้แล้วเรียบร้อยครบถ้วนพระพุทธเจ้าวางไปตามกฎอนิจจังปล่อยสังขารให้เป็นไปตามกฎอนิจจังคือเกิดมาแล้วดับไปได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วไม่บกพร่องแม้แต่น้อยทางเดินบอกให้เดินทางเดินที่ถูกต้องบอกไว้อย่างไม่ผิดพลาดใครมีความประสงค์มีความต้องการที่จะเดินเข้าถึงความปลอดภัยได้ก็เดินไปใครไม่มีความประสงค์อันนั้นก็พระพุทธเจ้าก็วางอุเบกขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปตามบีบบังคับแล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมาตามบีบบังคับเราโลกนี้วุ่นวายปล่อยวางความวุ่นวายได้อยู่เป็นสุข